สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมซูเออร์นะครับไฮบริดนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าซูเออร์มีไฮบริดลักษณะนี้ด้วยนะครับเหมือนตัวออฟกิตธรรมดาทั่วไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเหมือนตัว 3,000 วัตต์เลยเคสเท่ากันเลยนะครับกับตัวที่เป็นออฟกิต 3,000 วัตต์นะเท่ากันเลยความยาวความกว้างน้ำหนักก็พอๆกันนะครับแต่นี่เห็นไหมเขียนไว้นี่นะครับเป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับ1,000 วัตต์24 โวลต์นะครับตัวนี้แค่1,000 วัตต์นะแต่เป็นไฮบริดมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับนี่ MPPT ในตัวนะครับนี่ UPS with MPPT PV charger นะครับนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับอย่างที่บอกเพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่ามีไฮบริดลักษณะนี้อยู่นะครับเรามาดูด้านในนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมก็เพิ่งเคยซ่อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะอธิบายวงจรคร่าวๆตามที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาจจะผิดถูกประการใดก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยชุดแรกนะครับชุดนี้นะครับนี่เดาว่านะครับจากวงจรนะครับเดาว่าชุดนี้จะเป็นชุดบูสต์นะครับคอนเวอร์เตอร์นะชุดนี้เป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือว่าบูสต์จากDC 24 โวลต์นะครับบูสต์ขึ้นเป็น350 อัพนะครับตัวนี้นะบูสต์เสร็จแล้วผ่านไดโอดเรคติฟายออกมานะครับไฟ400หรือว่าไฟ350ไฟ400 โวลต์จะมารออยู่คาปาตรงนี้นะครับทีนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นอยู่ฝั่งนี้นะครับชุดอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวดูขอดูวงจรก่อนแป๊บหนึ่งกล้องอาจจะสายหน่อยนะครับใช่นะครับ IGBT ฝั่ง output อยู่ฝั่งนี้นะครับ IGBT อยู่ฝั่งนี้ก็คือว่าทำงานเป็น inverter จ่ายออก output เป็นsine wave นะครับ pure sine wave 50 เฮิรตซ์นะครับก็เหมือน inverter ทั่วไปเลยนะครับมีDC to DC แล้วก็มี inverter นะครับ DC to AC ออกไปนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือนะครับเป็นชุดบูทนะครับชาร์จเจอร์ MPPT นะครับตัวนี้นะครับเดาว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแกนบูทนะครับเดี๋ยวขอแสงก่อนเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นแกนบูทนะครับบูทด้วยตัวนี้นะครับส่วนมอสเฟตที่ใช้บูทใช้ควบคุมการชาร์จนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้ใช่ตัวนี้หรือเปล่าแค่2ตัวเองอาจจะไม่ใช่อาจจะซ่อนอยู่ใต้ข้างใต้ข้างล่างหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับนี่4ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไดโอดไว้เรคติฟายหรือว่าเป็นมอสเฟตนะครับไว้ขับแกนบูสต์นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รื้อเลยนะครับเพิ่งเปิดออกมาเห็นก็น่าสนใจดีก็เลยมาถ่ายคลิปลงว่านะครับซูเออร์มีแบบนี้ด้วยนะครับนี่ดูคอนโทรลบอร์ดนะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นคอนโทรลบอร์ดนะครับแยกออกมานะครับนี่มีคอนโทรลบอร์ดแยกออกมาตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้นี่อาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอินเวอร์เตอร์ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไดโอดเรคติฟายหรือว่าเป็นIGBT ในภาคส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับเพิ่งแกะเลยใหม่ๆซิงๆนะครับก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันรุ่นแบบนี้นะครับมีรีเลย์นะครับก็อย่างที่บอกมีฟังก์ชันATS นะครับUPS พูดผิดก็คือว่าต่อ AC เข้าร่วมนะครับนี่เห็นไหมนี่มีสวิตช์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะถ้าผมตกข่าวหรือว่ายังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอนะครับไม่เคยเจอนะครับไฮบริดที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ตัวนี้มี AC input อย่างที่บอกนะครับสามารถสลับไฟได้ใช้ไฟร่วมกันได้ไม่แน่ใจว่ามี AC charger หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนข้างหลังนะครับมีจุดต่อจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นขั้วแจ็ค MC4 ต่อจากแผงเข้าได้เลยนะครับนี่ไม่มีสวิตช์ปิดเปิดใดๆนะต่อแผงเข้าโดยตรงเลยนะครับเป็นชาร์จเจอร์มันไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเซตติ้งการชาร์จได้ยังไงนะครับเพราะปุ่มกดอะไรไม่มีเลยและก็ ไม่น่าจะเซตผ่านมือถือได้นะเพราะว่ายังไม่เห็นโมดูลWi-Fi นะครับนี่นะครับโมดูล Wi-Fi ไม่รู้อยู่ไหนนะครับถ้ามีโมดูล Wi-Fi ก็แสดงว่าเซตค่าผ่านมือถือได้แต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเซตค่ายังไงใครเคยใช้แล้วมาเปิดมาเจอคลิปนี้ก็ช่วยเพิ่มเติมได้ครับเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับอย่างที่บอกผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันก็เลยมารีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกครับ 1,000 วัตต์แค่นั้นเองนะครับ 1,000 วัตต์แต่ว่านะหม้อแปลงลูกเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้น่าจะเอาจริงๆถ้าเอาตามสเปคจริงๆเกิน 1,000 วัตต์แน่นอนนะครับผมว่านะก็น่าจะได้สัก 1,500 หรือ 2,000 วัตต์นะครับตัวนี้แต่สเปคเขาพันมาแค่ 1,000 วัตต์ก็แสดงว่า 1,000 วัตต์เต็มนะครับเพราะหม้อแปลงลูกใหญ่นะครับ 1,000 วัตต์เต็มแน่นอนนะครับคาปาก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับวงจรนะครับก็ถือว่านะครับออกแบบมาก็ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับเป็นไฮบริดนะครับน่าจะมีการดัดแปลงแตกลายย่อยมาอีกจากออฟกิตธรรมดานะครับก็ทำให้กลายเป็นไฮบริดโดยการจับชาร์จเจอร์ยัดเข้าไปแล้วก็เป็นชุด ATS ฝั่ง AC ยัดเข้าไปนะครับก็กลายเป็นไฮบริดได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันมีส่วนอื่นยัดเข้าไปด้วยสเปคก็เลยลดลงอาจจะได้แค่อย่างตัวนี้ได้แค่ 1,000 วัตต์นะครับแต่ตามขนาดเคสเดิมมานี่ถ้าเอาจริงๆ 3,000 วัตต์ก็น่าจะได้นะครับเพิ่มหม้อแปลงมาอีกสักลูกหนึ่งใส่มอสเฟตเข้าไปอีก 3,000 หรือ 2,000 วัตต์ก็น่าจะทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็น่าจะทำได้สบายๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากมาถ่ายให้ชมกันเล่นๆเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ